สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวนดับเบิลเอสนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่วันนี้ผมมาอัดรายการตรงกับวันที่24พฤศจิกายนนะครับก็เหลือประมาณ1อาทิตย์นะครับก็จะถึงวันที่ทุกท่านรอคอยแล้วนะครับก็วันความหวังแห่งชาตินะทุกวันที่1และ16นะครับก็วันนี้เป็นคลิปโค้งสุดท้ายนะครับก่อนหวยออกสัก7วันเราก็มาดูสรุปตัวเลขกันนิดนึงว่าเลขที่ให้ไปในคลิปแรกที่มันเยอะเนี่ยผมจะตัดเหลือให้น้อยชุดได้สักแค่ไหนนะแต่ถ้าอยากได้น้อยชุดมากกว่านี้แนะนำนะครับให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่ LINE นะตอนนี้เปิดให้เข้ากลุ่มฟรีอยู่เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขหวยรัฐบาลนะครับแล้วก็หวยเขาเรียกว่าหวยหุ้นหวยฮานอยหวยมาเลหวยหวยลาวนะครับเป็นหวยรายวันนะครับก็แยกเป็น2กลุ่มแล้วกันนะครับมีเบอร์2เบอร์ท่านแอดไลน์มาท่านแจ้งมาเลยว่าท่านสนใจจะฟังผมวิเคราะห์ตัวเลขลอตเตอรี่นะครับเขาเรียกว่าหวยรัฐบาลนะก็แอดไลน์แล้วก็แจ้งมาเดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มให้เข้ากลุ่มฟรีนะครับจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะอยากให้โชคกับท่านผู้ชมที่เป็นรายการติดตามรายการแล้วก็ช่องของเรานะครับส่วนท่านที่สนใจที่จะศึกษาหาความรู้ในเรื่องของฮานอยมาเลลาวหรือแม้แต่นิเคอีอ่างเสงหุ้นไทยนะครับมีหลากหลายหุ้นนะถ้าท่านอยากฟังการวิเคราะห์ประจำวันนะครับผมวิเคราะห์ให้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับตั้งแต่เวลา 7:30 นะตั้งแต่เช้าเลยตลาดเปิด 9:00 กว่าท่านจะได้นำตัวเลขที่ผมวิเคราะห์ให้เนี่ยไปเสี่ยงโชคดูนะครับส่วนท่านที่บอกว่าสนใจอยากจะฟังหวยรัฐบาลหรือว่าหวยไทยเราเนี่ยนะครับก็แอดไลน์เข้ามานะตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับก็เดี๋ยวเรามาย้อนดูกันนิดนึงนะครับเรื่องของดาวนะครับที่โคจรในวันที่1ธันวาคมนะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมขออนุญาตที่จะใช้กระดาษนะครับเรามาดูดาวที่โคจรนะครับในวันที่1ธันวาคมนะครับตรงกับวันอังคารนะครับวันอังคารที่1ธันวาคมดาวโคจรดวงแรกเริ่มจากที่ราศีเมษนะครับยังเป็นดาวมฤตยูเลข0อยู่เหมือนเดิมนะครับก็ยังอยู่ถึงปี65เลยนะครับในราศีพฤษภนะครับดาวดวงต่อไปก็จะเป็นดาวพระราหูเลข8นะครับท่านย้ายเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมานี่เองก็ยังอยู่ราศีละปีครึ่งนะยังอยู่ปีกว่าดาวที่เดินมาในราศีพฤษภก็คือดาวจันทร์เลข2นะครับดาวจันทร์นี่เดินย้ายราศีละ2วันครึ่งจะเร็วนิดนึงนะครับในวันที่1ก็อยู่ในโคจรมาอยู่ในราศีพฤษภส่วนที่ผมวงกลมไว้นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับหรือที่ผมจะพูดให้เข้าใจง่ายๆคือเป็นดาวประจำราศีแล้วกันทุกราศีก็จะมีดาวประจำราศีเดี๋ยววันไหนเด่นๆเดี๋ยวผมจะพูดนะครับก็จะเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรหรือดาวประจำราศีพฤษภนั่นเองนะครับส่วนอันนี้คือราศีมิถุนไม่มีดาวราศีกรกฎราศีกันโทษครับราศีสิงห์ราศีกันไม่มีดาวเราข้ามมาที่ราศีตุลเลยราศีตุลจะมีดาวโคจรเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับส่วนดาวเจ้าเรือนเกษตรก็เป็นดาวศุกร์เหมือนกันสงสัยนะครับดาวศุกร์เลข6จะมี2บ้านนะครับบ้านนึงก็จะอยู่ที่ราศีพฤษภถ้านับจากราศีเมษเนี่ยราศีพฤษภจะเป็นภพการเงินภพกระดุมพระแต่ถ้าเรามาดูที่ราศีตุลเนี่ยนะครับก็จะเป็นภพก็เรียกว่าความรักนะความรักก็จะเป็นพวกของปัตตนิคู่ครองเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในราศีตุลเป็นราศีตุลก็จะมีดาวศุกร์เลขหกเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรเหมือนกันเรามาดูต่อไปที่มีดาวนั่นก็คือราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยนะครับก็จะมีดาวอาทิตย์นะครับเลขหนึ่งดาวพุธเลขสี่ส่วนดาวราศีธนูก็จะมีดาวเสาร์เลขเจ็ดแล้วก็ดาวมะเกศเลขเก้าส่วนเลขห้าเนี่ยไม่ได้โคจรนะครับเพียงแต่เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีธนูเลขห้าผมก็ใส่อันนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีความหมายดาวเจ้าเรือนเกษตรของดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีธนูคือดาวพฤหัสเลขห้าแต่ดาวที่โคจรผมไม่ดีกว่านะครับอันนี้แยกออกมาดาวโคจรจะมีแค่สองดวงเจ็ดกับเก้านะพระเสาร์กับพระเกศเหมือนกันนะราศีธนูไปแล้วต่อไปเป็นราศีมังกรราศีมังกรจะมีดาวโคจรดวงเดียวนะครับเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5ส่วนดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีมังกรคือดาวเสาร์เลข7วงกลมไว้นะครับเดี๋ยวมีความสำคัญเหมือนกันสำหรับที่เรามาใส่ซ้อนไว้
ราศีกุมไม่มีดาวโคจรข้ามไปเลยเป็นราศีมีนราศีมีนจะมีดาวอังคารเลข3นะครับส่วนทั้งบนนี้มีความหมายสำคัญเหมือนกันดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีมีนราศีมีนราศีธนูจะมีดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวดวงเดียวกันดาวพฤหัสบดีเลข5มี2บ้านเหมือนกันนะอยู่บ้านราศีมีนกับอยู่บ้านในราศีธนูนะครับดาวจรจะเป็นดาวอังคารเลข3คู่นี้มีนัยยะสำคัญนะครับสำหรับเลขเงินที่1เป็นบาทนี่คือดาวจรทบทวนนิดหนึ่งสำหรับเมื่อคราวที่แล้วนะครับเราไปดูตรงนี้กันเมื่อเราได้ดาวจรแล้วนะครับผมก็จะวางลัคนาไว้นะครับที่ดาวขอโทษนะวางไว้ที่ลัคนาที่ราศีพฤษภนะราศีพฤษภต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมเลือกมาจากเลิกที่ดีนะครับอาจจะไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับเลข2นะครับดาวเจ้าเลิกนะครับที่ผมเลือกมาวางลัคนาเนี่ยเขาเรียกว่าภูมิปโรแห่งเลิกนะภูมิปโรแห่งเลิกถ้าแปลตามหลักภาษาวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นเลิกที่ดีมากนะเป็นเลิกที่เราสามารถทำการมงคลได้ทุกชนิดเลยขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเปิดบริษัทนะครับผมจบผมเปลี่ยนอะไรทำได้หมดแล้วภูมิปโรแห่งเลิกเป็นเลิกเขาเรียกว่าเลิกผู้ครองแผ่นดินนะเป็นเลิกดีมากเลิกผู้ครองแผ่นดินเลิกนี้เป็นเลิกที่ดีผมก็เลยเลิกนี้มีดาวเก้าเลิกคือดาวจันทร์วิธีการดูว่าเราจะวางเลิกดาวที่ไหนคือถ้าเราเลือกเลิกในวันนั้นแล้วดาวเก้าเลิกเป็นดาวอะไรเราก็ไปดูว่าดาวโคจรวันนั้นเนี่ยเขาเดินไปอยู่ราศีอะไรแล้วเราก็ไปวางลัคนาแหมไว้ที่ตรงนั้นดาวจะภูมิปโรแห่งเลิกเนี่ยภูมิปโรแห่งเลิกเนี่ยมีดาวเจ้าเลิกคือดาวจันทร์ใช่ไหมครับในวันที่1ธันวาเนี่ยดาวจันทร์เนี่ยโคจรไปที่ราศีพฤษภฉะนั้นที่มาของการลัคนาที่อยู่ราศีพฤษภก็เพราะว่าดาวจันทร์อยู่ที่ราศีนี้เองนะครับเพราะอะไรเราต้องหาลัคนาก่อนถ้าใครฟังหลายๆครั้งก็จะเข้าใจว่าพอได้ลัคนาปุ๊บเราก็จะหาภพกระดุมพระราพะเป็นสองภพใน12ภพนะครับที่เราจะเลือกเอามาคำนวณตัวเลขนะครับภพกระดุมพระเนี่ยถ้าเรานับเดินหน้าไป1ช่องนะครับ1ช่องจากการวางลัคนาได้แล้วเนี่ยช่องแรกก็จะเป็นภพกระดุมพระเรานับจากราศีพฤษภไปแล้ว1ช่องราศีพฤษภเดินหน้าไปจะเป็นราศีมิถุนผมเขียนไว้นะครับที่ผมเล่นไปอาจจะไม่ชัดอันนี้คือภพกระดุมพระภพการเงินไม่มีดาวจรนะไม่มีดาวจรแต่ราศีมิถุนเนี่ยหรือราศีเมถุนเนี่ยมีดาวประจำนะครับราศีนะครับได้แก่ดาวพุธเลข4นะครับเลข4ตรงนี้นะอันนี้ภพกระดุมพระนะครับได้แล้วหลังจากนั้นให้เรานับไปอีก10ช่องจะเป็นภพกระดุมพระ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปตกที่ราศีมีนนะนี่คือภพกระดุมพระเรามาดูดาวจรนะครับของภพกระดุมพระมีดาวอังคารเลข3นะครับดาวอังคารเลข3ดาวเจ้าเรือนเกษตรที่ผมวงกลมไว้ที่พูดเมื่อกี้นะครับถ้าย้อนกลับไปจำได้ไหมดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีมีนคือดาวอะไรดาวพฤหัสบดีเลข5 3 5อยู่คู่เดียวกันอ่ะนี้เราได้แล้วเลข1ใส่ไว้เลยกระดุมพระจุดที่2คือราพะนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเลขพวกนี้มาจับคู่กันนะครับก็ตอนนี้เราได้การวางลัคนานะครับได้จุดวางลัคนาเราได้พบกระดุมพระพบราพาแล้วนะครับต้องขออนุญาตท่านผู้ชมที่พอจะเข้าใจแล้วนะครับเพราะบางทีมีท่านผู้ชมใหม่ๆเข้ามาขออนุญาตที่จะทบทวนนิดนึงจะได้ท่านผู้ชมใหม่ๆก็จะได้ทำความเข้าใจไปด้วยนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับในจุดที่ผมเขียนสรุปออกมาให้แล้วกันลัคนาเนี่ยก็จะมีดาวอยู่3ดวงนะดาวจันทร์เลข2ดาวพระราหูเลข8ดาวเจ้าเรือนเกษตรเลข6นะได้มาเป็น2 6 8นะ3ดวงส่วนภพกระดุมพระภพการเงินเนี่ยไม่มีดาวจรแต่เราได้ดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นเลข4เราก็จัดเลข4ไว้นะครับส่วนภพราพะนะครับอันนี้สำคัญนะครับอย่างที่ผมบอกไปมีเลข3ดาวคาเลข5ดาวพระราหูเราก็ใส่ไป3 5นะครับคราวที่แล้วพบราพะ4 6เต็มๆเลยนะครับโอกาสสามารถมีโอกาสมาด้วยกันไหมมีนะครับดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับเท่าที่ดูแล้วมีดวงเดียวนั่นคือราศีตุลมีดาวโคจรเป็นดาวศุกร์ดาวเจ้าบ้านดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวศุกร์ศุกร์เข้าบ้านตัวเองเลข6ดาวสายเลข
6ไบต์นะครับคราวที่แล้วก็ทีเด็ดเหมือนกันนะกระเซ็นแรกคือ4กับ6นะครับ4อยู่ราศีตุล6ไปอยู่ราศีกันนะครับ6ไปอยู่บ้าน4 4ไปอยู่บ้าน6ออก4 6เฉยซะงั้นนะครับคราวนี้มีไหมกระเซ็นแรกเดือนดูไปดูมาก็เจอเหมือนกันนะแล้วพฤศจิกายนมาอยู่บ้านพระเสาร์เลข7ส่วนพระเสาร์เลข7เนี่ยอยู่บ้านดาวพฤหัสบดีเลข5นี่ครับกระแสแรกเดือนที่ผมวงกลมไปสลับกันอยู่5อยู่บ้าน7 7อยู่บ้านเลข5ดาวพฤหัสบดี5 7จะมาเหมือน4 6ไม่น้อยกระแสแรกเดือนนะมีนะส่วนอันนึงที่ค่อนข้างจะเยอะมากเลยการตีโกนการตีโกนอันนี้เป็นราศีมังกรนะครับการตีโกนเราจะนับไป5ช่องนะครับ1 2 3 4 5นะครับ1 2 3 4 5นะครับก็จะมาตกนี้ที่ราศีกันมังกรกันพฤษภนะครับพฤษภตรีโกณเป็นสามเหลี่ยมทางหมู่นะครับเราก็จะได้อย่างนี้อันนี้มี5มี7ใส่ไปเลย5 7นะครับมี5มี2ใส่5 2มี5กับ6ใส่5 6มี5กับ8ใส่5 8เยอะนะฮะผมเขียนมาแล้วนะครับ5 7 5 2 5 6 5 8นะครับแล้วก็อันนี้ยังมี7ด้วยนะ7 6 7 2 7 8นะครับอยู่ในนี้เรามาดูหมวด5กับทางราศีกันบ้าง5อันนี้เป็น4นะครับราศีกันเจ้าดาวเจ้าเรือนเกษตรเลข4 5 4 7 4นะครับแล้วก็ยังมี4ไปทางนี้ด้วย4 2 4 8 4 6ออกไปแล้วนะครับก็จะอยู่ตรีโกณนี่หลายคู่เลยก็อันนี้คือการที่เราสรุปตัวเลขหลักๆมาเดี๋ยวเราจะมาจับตัวเลขให้ท่านผู้ชมนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนชาร์ตนิดนึงนะครับกลับมาแล้วนะครับสำหรับกระดานสำหรับสรุปตัวเลขสีอาจจะจางๆนิดนึงอยู่ผมจะเน้นเลขในผังขึ้นให้แล้วกันแก้ให้เห็นที่มาที่ไปนิดนึงนะครับก็โดยหลักวิชาที่ผมคำนวณมาประมาณ4ปีที่4ย่างที่ปีที่5เนี่ยอันดับแรกเลยผมได้จากการวางลัคนาแล้วก็พบกระดุมพระลำพัง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้วิชาการให้เลิกนะครับก็เรียนวิชาตรงนี้ขึ้นมาเราก็จะได้เลิกประจำวันนะครับพอได้เลิกเด่นเลิกดีประจำวันเราก็จะได้ดาวเจ้าเลิกในแต่ละวันการวัคนาผมเลือกจากดาวในตำแหน่งนะครับที่เลิกดีนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้คือภูมิปาโลแห่งเลิกนะครับก็ดูดาวที่โคจรแล้วไปวางนะครับหลังจากนั้นคำนวณดาวที่เด่นอีกที่เราจะให้เลิกประจำวันเนี่ยเราได้เทสาตีแห่งเลิกเทสาตีแห่งเลิกเนี่ยมีดาวเจ้าเลิกคือดาวอังคารเลข3นะครับความหมายของเทสาตีเนี่ยแปลว่าเจ้า3แผ่นดินเจ้าแผ่นดินหรือผู้ที่ยิ่งใหญ่ในต่างแดนต่างถิ่นนะครับเทสาตีเนี่ยเหมาะกับคนที่จะทำงานในเรื่องของที่ต้องโยกย้ายที่หรือเราทำต่างดินต่างแดนต่างประเทศนะครับงานด้านของงานบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับงานบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไนท์คลับหรือสถานบริการทั่วไปเลยรวมถึงงานทางด้านโซเชียลด้วยนะงานด้านโซเชียลงานในด้านของความสวยความงามก็ได้นะครับในเรื่องของการสปาเรื่องของอะไรได้หมดนะครับรวมถึงเลข2ด้วยนะครับดาวจันทร์ด้วยอันนี้ดาวอังคารเนี่ยก็จะเหมาะกับเขาเรียกว่าเจ้า3แผ่นดินเทสาแปลว่า3นะครับเทสาตีแห่งเลิกฉะนั้นดาวที่โดดเด่นในวันนี้เนี่ยผมให้เป็นดาวอังคารเลข3เป็นดาวเจ้าเลิกนะครับแล้วก็ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้นะครับพบลาภจำได้ไหมพอดีเปลี่ยนบอร์ดไปแล้วพบลาภะเนี่ยอยู่ในราศีมีนมีดาวโคจรคือดาวอังคารเลข3ดาวเจ้าเรือนเลข5เลข3อยู่2จุดแล้วนะเป็นดาวเจ้าเรือน1นะอยู่ในพบลาภะ2ตรงกับอะไรทราบไหมครับตรงกับเลข4เมื่อครั้งที่แล้วเป็นดาวเจ้าเรือนและอยู่ในราศีตุลอยู่ในพบลาภะเลข4เป็นเลขหลักตั้งไว้1ตัวแล้วมาจริงๆนะครับคราวนี้เป็นดาวอังคารเลข3จะรูดจะวิ่งเอา3ตั้งส่วนเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวที่ผมทำมานะครับเช
ะเสร็จแรกเรือนดาวพฤหัสบดีเพิ่งย้ายไปนะครับวันที่14พฤศจิกาเลข5มีพลังแน่นอนนะดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับส่วนทิศใต้ดาวพฤหัสบดีเลข8นะครับข้างบนเลข5ข้างล่างเลข8นะครับก็เลข8นี่ก็คือในวันที่1ธันวาเนี่ยดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวที่มีพลังมากวันที่30เนี่ยปกติคนที่ทำพิธีกรรมจะมีวันอยู่2วันที่เราจะทำพิธีปลุกเสกของมงคลนะวันเดือนเพ็ญกับวันจันทร์ดับวันเดือนเพ็ญจะเป็นวันปารมีนะครับส่วนวันจันทร์ดับเป็นวันอมาวสีวันที่30ก่อนหวยออกวันหนึ่งเนี่ยเป็นวันปารมีวันเดือนเพ็ญก็สามารถที่จะทำพิธีปลุกเสกของมงคลได้นะครับเลข2ยังมีพลังขึ้นมานะครับในวันนั้นนะเลข2จะดาวจันทร์จะย้ายประมาณ 6:17 นาทีนะ 18:17 นาที 6:00 เย็นกว่าแต่หวยออกประมาณบ่าย 3:45 หรือสิ้นสุดรางวัลที่1ก็อยู่ที่ประมาณสัก 4:00 นะประมาณนะดังนั้นดาวจันทร์ยังไม่ได้ย้ายเขตราศีพฤษภจะย้ายตอน 6:00 กว่าดาวจันทร์คือกำลังจะย้ายเนี่ยมีพลังและทางโหราศาสตร์คือในวันนี้ดาวจันทร์เนี่ยได้โคจรไปทับเราเรียกว่าจันทับราหูโดยปกติแล้วพระราหูเนี่ยจะอมจันนะครับพอจันมีพลังพระราหูเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์มากกว่าดาวจันเนี่ยพออมจันเข้าไปเนี่ยผมว่าคู่8 2 2 8มีโอกาสมาดาวจันเนี่ยส่งพลังฉายแสงกับพระราหูมาเต็มที่เลยผมเลยชอบเลข8มากๆเลยนะในวันนั้น8 2 2 8เนี่ยหลายงวดแล้วนะที่ยังไม่มามีโอกาสมางวดนี้แหละนะครับตกลงคือดาวเด่นที่สุดคือดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวอังคารดาวเด่นรองอีก2ดวงก็คือ5กับ8ตั้งไว้เลยอ่ะโดยวิธีของผมนะที่ผมเลือกคือผมจะมีข้างบนเลข5ตั้งไว้แล้วก็มาเลือกให้3คู่52 54 56นะครับข้างล่างเลข8ตัวตั้ง82 85 88นะครับอันนี้เดี๋ยวขึ้นชาร์ตให้ทีนะครับถ้าไม่ชัดส่วนคราวที่แล้วนะอันนี้คือไลฟ์สดในไลน์ในรายกลุ่มถ้าสนใจแอดเบอร์ขึ้นหน้าจอนะแล้วท่านแจ้งเลยว่าท่านอยากฟังหวยรัฐบาลหรืออยากฟังหวยหุ้นรายวันนะเพราะบางคนเสี่ยงโชคตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงอาทิตย์เลยเพราะเสาร์อาทิตย์มีมาเลลาวฮานอยนะครับหรือท่านอยากจะเข้า2กลุ่มนั้นก็แจ้งมาแล้วกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมนะครับไลฟ์สดในกลุ่มคราวแล้วผมได้คัดเลือกมาให้4ตัว4 5 7 8แต่คราวนี้2 3 5 8นะครับ2 3 5 8 2อย่างที่ผมบอกไปดาวจันทร์มีพลังกำลังจะย้ายประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงหลังจากหวยออกท่านย้ายเลยฉะนั้นท่านท้องแก่เต็มที่เลยเกือบจะคลอดแล้วน้ำเดินแล้วเนี่ยผมว่าเลข2มีพลังแน่นอนส่วนเลข3เป็นดาวเจ้าเลิกอยู่ในภพราพะ2ตำแหน่งเลยเลข3พระเอกเลยนะผมว่าเลข3พระเอกเลยส่วนเลข5เนี่ยกับเลข8เนี่ยผมว่าพระเป็นพระรองด้วยนะเป็นพระรองกับอันนี้ว่าดาวจันทร์ที่เป็นนางเอกนะผมว่าในส่วนของเลข5เนี่ยน่าจะเป็นพระรองก็คืออาจจะพระเอกอาจจะมี2คนในท้องเรื่องนะส่วนเลข8นี่ก็อาจจะเป็นขอแจมนิดนึง2 3 5 8นะครับผมเลือกหลัก2แต่หลัก20จนถึง29เนี่ยถ้าเลือกมาอย่างนั้นเยอะไปนะ5 6คู่ก็เยอะผมเลือกให้แค่2คู่ผมเอาดาวจันทร์จับกับดาวอังคารนะเพราะว่าดาวอังคารได้ตำแหน่งเจ้าดาวเจ้าเลิกก็พบราพะ2 3กับ2 8แล้วก็เลข3เนี่ยผมก็เลือกมา2คู่มี3 5กับ3 8เลข5เป็น5 2 5 8แล้วก็เลข8เป็น8 6แล้วก็8 7นะครับทั้งหมดเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8คู่กลับไปกลับมามันจะเป็น16คู่เยอะไหมครับแต่ผมว่ามันอยู่ในชุดนี้แหละคราวแล้วมันก็คราวแรกผมให้เลข4ตั้ง4 6กับ4 7แล้วผมก็เลือกให้คู่เดียวว่ามีคนบอกอาจารย์เลขจันทร์ยังเยอะอยู่นะ16คู่เลือกให้หน่อยผมเลือกให้แล้วกันนะครับนะครับผมชอบ2 8นะครับในคู่หมวด2ถ้าในหลัก3ดาวเจ้าเรือนเนี่ยผมชอบ3 8ส่วนคู่นี้ผมชอบ5 8 5 2ก็สวยนะแต่ต้องให้เลือกคู่เดียวเนี่ย5 2ผมก็ซื้อลอตเตอรี่แล้ว5 8ก็ซื้อถึงคู่นี้8 7ไม่มานานแล้วนะผมว่าอาจจะมางวดนี้ก็ได้นะครับ4คู่กลับไปกลับมาเป็น8คู่นะครับคราวที่แล้วก็เลือกฝั่งนี้มี4 6แต่พอวันนี้เลือกมากกว่ามือนะครับแล้วก็
เมื่อสักครู่นะครับถ้าคุณเห็นนะตรีโกณเยอะมากผมเลือกชุดตรีโกณมาให้บางส่วนแล้วกันทัดละ2 4 3 4 3 6 5 4 5 9 7 5 7 6 7 9 8 6 8 8จะขึ้นชาร์ทให้ทีแล้วกันเยอะไปนะผมได้ยินคุณกระซิบบอกว่าอาจารย์เยอะจังเลยเลือกให้แล้วกันครับบางทีถ้าตรงกับคู่นี้ก็เอาวิธีถ้าไหนตรงกันก็จับคู่ที่ตรงกันเล่นก่อนเลยนะครับ3 4นี่อยู่ในหนังสือ5 7 8 9คราวที่แล้ว4 6คู่เดียวเลยนะทีเด็ดเลยนะครับคู่นี้อยู่ในหนังสือ5 7 8 9งวดที่1ธันวาคมเพื่อออกอีกนะครับสังเกตมั้ยครับใส่เสื้อสีเขียวพอดีเลยไม่ได้บังเอิญนะตั้งใจแต่เนคไทสีชมพูด้วย4นะครับสีเขียวเป็นวันพุธนะอังคารหรือยังวันสีชมพูนะ3 4นะผมว่าละคู่นี้คู่ที่ผมชอบคือ5 4แล้วก็59เลขมงคลส่วนเลขคู่นี้ผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่จะมานะผมว่าเจ้าอันนะวันนี้76 76กับหัวหน่อย76 79แล้วก็88ซื้อหนังสือเล่มใหม่นะออกวันนี้จะได้ขายดีเทน้ำเทท่าเลยนะครับก็3ตัวตามไปต่อไปชุด789แล้วก็ชุด3ตัวรวยนะ853ตอนแรกคราวก่อนให้852ในครั้งที่3มันเด็ดเลยนะถอด2ออกเปลี่ยนเป็น3ถอดออกทีไรมาทุกทีเลย789853นะครับอันนี้คือตัวเลขที่ผมนำมาฝากนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นชาร์ตให้ถ้ามองเห็นไม่ชัดนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนั่งคุยกับท่านผู้ชมในช่วงท้ายรายการนิดนึงนี่เป็นคลิปโค้งสุดท้ายแล้วนะครับก็งวดที่1ธันวาก็งวดที่แล้วก็เข้า46ไปงวดนี้ก็อยากให้เข้า2งวดติดกันนะครับแล้วก็ในงวดวันที่16ก็อยากให้มาอีกส่วนงวดวันที่30ธันวาต้องเน้นๆเลยอยากให้เป็นของขวัญท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมที่อยากฟังการสรุปตัวเลขน้อยชุดหรือการที่จะให้ผมคัดเลือกตัวเลขให้น้อยกว่านี้เนี่ยผมจะไลฟ์สดนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ช่วงเช้ากับช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็วันจันทร์วันที่30เนี่ยกลางคืนผมก็จะมาสรุปตัวเลขก่อนวันที่1ให้นะครับสำหรับคนที่ฟังไลฟ์สดเข้ากลุ่มตอนนี้ถึงวันที่30ธันวาเนี่ยไม่มีใครจ่ายนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีสมาชิกเป็นจำนวนมากเลยขอบคุณมากๆเลยทำบุญกฐินแล้วก็เข้ากลุ่มทำบุญมาเราได้บุญแล้วนะตอนนี้เราก็สิ่งที่เราแชร์ให้บุญกับเพื่อนๆเนี่ยโดยที่เขาไม่ต้องเสียเงินอย่างเงี้ยอย่างบอกว่าช่วงนี้หนูเข้าหนูเสียทันก็หลายท่านก็ได้โชคไปแล้วแล้วก็รับโชคยาวๆไปถึง30ธันวาเราก็มาแบ่งปันกันอย่างนี้นะเดือนธันวา3งวดเนี่ยเข้ามาฟังฟรีนะเดี๋ยวมกราเนี่ยผมจะตอนนี้มี8กลุ่มจะเพิ่มอีก2กลุ่มเป็น10กลุ่มแล้วที่ไลฟ์เนี่ยมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวธันวาเสร็จแล้วผมมกราเนี่ยผมจะยุบเหลือ 3-4 กลุ่มพอเพราะว่าอยากโชว์ก่อนนะว่าเวลามาเข้ามาฟังว่าไลฟ์เป็นยังไงถ้าฟังแล้วรู้สึกชอบก็ตามต่อกันถ้าไม่ชอบก็ผมว่าดูใน YouTube ก็พอแล้วนะได้เลขเหมือนกันหรืออยู่ในไลน์ไม่ต้องเข้าไปฟังไลฟ์สดก็ได้ผมส่งบางเลขที่สรุปมาให้เข้าไปในกลุ่มเพียงแต่ดูจากเลขในผังแต่ถ้าไลฟ์สดคือผมก็จะอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับโดยเฉพาะคนที่สั่งหนังสือ888ตอนนี้สำหรับ24งวดในปี64เนี่ยผมจะไลฟ์เข้าไปในกลุ่มเพราะมันมีถึง2หน้าหน้าแรกคือจะเป็นตัวเลขที่มีพลังตัวเลขที่คุณจะได้รู้ว่าทำไมถึงเลขตัวเลขนี้มาและตัวเลขเนี้ยจาก10ตัวหรือ 3-4 ตัวเนี้ยมันโดดเด่นยังไงไอ้หน้าสุดท้ายก็เหมือนปีก่อนที่ทำก็จะสรุปบน3ที่ล่าง3บน3คู่ล่าง3คู่แล้วก็คู่เลขเด่นที่สุดเลยที่ชอบเลยนั่นคือเลขอะไรงวดที่ผ่านมาเนี่ยเลข4นะครับแล้วก็คู่ที่ชอบบังเอิญฟุกด้วยเลือก4664มาแต่ไม่ได้เอามาไลฟ์ไม่ได้มาจัดออก YouTube เพราะว่าบางทีทุกงวดถ้ายกหนังสือมาเราก็ไม่รู้หรอกนะมันจะเข้าที่มันหรือก็จะมาอีกหาว่าเราโฆษณาขายหนังสือทุกงวดอีกอะไรก็เลยไม่ได้เอามาแต่ว่ามีคนถูกแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์อาจารย์ออกหนังสือตรงๆเลยแล้วก็เอาที่เขาส่งมาเนี่ยแคปหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วเท่านั้นบอกว่าออกแล้วเพิ่งจะมาบอกหนึ่งธันวาถ่ายขึ้นให้ดูแล้วนะเลขทีเด็ดเลขตัวเดียวคือเลข3นะครับแล้วก็เลขคู่เดียวก็คือ3443หนังสือเผื่อหนังสือออกจะได้ขายหนังสือแบบขายดีนะก็เลยใส่มาเป็นเคสที่หนึ่งนะสีเขียวมันพุทธเลข4ชมพูอังคารเลข3นะ3443
ก็ลองดูนะถ้าใครชอบคู่นี้แต่ผมเองผมให้ที่เด็ดเป็น5 3 5 3 8นะก็ว่ากันไปนะครับสนใจก็เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอในแอร์ไลน์มาบอกว่าขอเข้ากลุ่มจะเป็นหวยรัฐบาลแค่กลุ่มเดียวก็พอถ้าเราชอบแค่นั้นแต่ชอบหุ้นรายวันหรือฮานอยมาเลเซียเราก็อยากฟังว่าในแต่ละวันอาจารย์วิเคราะห์ตัวเลขอะไรไว้แล้วตอนนี้ผมดาวจะเลิกวางทุกวันเลยนะเลขไหลดีมากเลยคือตั้งแต่เช้ายันค่ำเนี่ย78หุ้น78หวยเนี่ยใน10กว่าตัวเนี่ยเข้า 70% ก็ถือว่าเราบวกละดังนั้นผมก็จะไลฟ์จะสอนเทคนิคมาฟังคำวิเคราะห์ได้นะเช้ามาจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าการวางตัวเลขหรือตัวเลขที่ผมนำมาให้เนี่ยโดดเด่นตรงไหนยังไงและเทคนิคที่จะทำให้เรามีโอกาสที่จะเสี่ยงโชคนะคือเอาตอนนี้ทุกคนเนี่ยผมก็พูดในไลน์ที่ไลน์ตลอดว่า1ใน3 30% ที่เราจะมีโอกาสจะได้อีก 65% เนี่ยเรามีโอกาสเสียนั่นก็คือโอกาสที่เราจะได้น้อยมากบางครั้งถ้าเราเลือกตัวรอบไม่ถูกหุ้นไม่ถูกหวยไม่ถูกเนี่ยบางทีเราอยู่ใน1ใน4 1ใน5ประมาณ 20-25% ถ้า 20% ก็1ใน5โอกาสถูก20โอกาสกิน80ถ้า25 75ก็มีโอกาสถูก25ฟังแล้วโหดเหี้ยมจังไม่ใช่บอกให้คุณว่าผมวิเคราะห์แม่นใหญ่เข้าไปฟังไม่ใช่แต่ว่าหลักการเป็นอย่างนั้นยิ่งเราไม่ฟังยิ่งเราไม่มีแนวทางไม่มีแบบแผนในการเสี่ยงโชคหรือการเล่นเนี่ยโอกาสที่เราจะแพ้เนี่ยมีสูงนะเพราะว่าโอกาสถูกยากมากๆเลยเอาง่ายๆนะหวยคู่หนึ่งที่เราแทงไปเนี่ยอย่างเอา46ก็ได้46เนี่ยมันคือ1คู่ใน100นะ1ใน100ที่คู่46มันจะออกไม่คือมันมี46คู่เดียวมี00อย่าง99อ่ะฉะนั้นโอกาสแทงเนี่ยเรามีโอกาสถูก1ใน100ถ้าหวยลอตเตอรี่มันเกิดมันถูกรางวัลที่1ก็1ในล้านนะงั้น1ใน100ยากบางทีเราแทง30 40คู่เราแทง40คู่เราก็มีโอกาสถูกแค่ 40%มีโอกาสถูกกินอยู่ 60% ถ้าเราแทง 70% คู่เนี่ยเราถ้าโดนเราก็โดนเยอะนะถูกก็ได้น้อยเพราะมันเยอะเกินไปมองมุมไหนเราก็เป็นรองอย่างนั้นถ้าจะดีที่สุดก็ซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลนะครับ1ในล้านจะถูกมาก็เป็นเศรษฐีข้ามคืนทีมข่าวเราสนับสนุนรัฐบาลด้วยนะเงินก็เข้ารัฐที่จะมาบริหารจัดการดูแลสังคมต่อไปฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่สนใจก็อยากฟังผมวิเคราะห์ช่วงนี้เปิดฟรีอยู่นะเข้าฟรีคนชอบของฟรีก็เข้ามาแล้วกันเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอส่วนในวันนี้วันที่24ละอีกประมาณ 6-7 วันนะผมก็อยากให้ทุกท่านมีโชคนะใครที่เจ็บปวดรวดร้าวหรือบาดเจ็บสาหัสในวันที่16ที่ผ่านมาขอให้วันนี้เอาคืนแบบสะสมเลยนะเอาคืนแบบเต็มที่เลยนะเดี๋ยว 2-3 เด้งก็ขอให้เราได้กันเยอะๆแล้วกันนะครับพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปผมว่าน่าจะจัดนะหวยออกมาที่1น่าจะต้องต้นเดือนจัดเลยเพราะว่าวันที่5ถึงวันที่10กว่าเนี่ยผมเดินทางไปทำบุญที่ต่างจังหวัดนะจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับไปเลี้ยงอาหารโรงเรียนนักเรียนมอบทุนการศึกษาแล้วก็นำของอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆไปมอบให้กับทางโรงเรียนนะครับก็หลังจากวันที่1ออกเดี๋ยวผมจะรีบมาจัดแล้วกันจะมาอัปเดตตัวเลขที่ออกไปแล้วตัวเลขในงวดวันที่16ธันวาคมมาฝากขอบพระคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็เป็นแฟนคลับกันอย่างเหนียวแน่นสำหรับของผมเดือนหนึ่งจะจัด4ครั้งงวดหนึ่งจะจัด2ครั้งคลิปอัปเดตแล้วก็คลิปตัวโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีคลิปที่เรากำลังคุยกันอยู่นี่คือโค้งสุดท้ายนะครับเป็นการสรุปตัวเลขชุดสุดท้ายให้ท่านผู้ชมละแต่ถ้าน้อยกว่านี้หรือว่าสรุปแบบอาจจะมีตัวเลขที่เหลือชุด2ชุดเนี่ยเข้าไปฟังในไลฟ์สดแล้วกันใกล้ๆวันหวยออกผมจะไลฟ์สดเอาตัวเลขที่ชอบๆมาให้แล้วกันนะครับก็พบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ